อำเภอแม่สอดจัดงานพบปะสังสรรค์นักข่าวสื่อมวลชนชายแดนนครแม่สอดค่ะดเรเทอดเกียรติชินสาร,รนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้นางโสภาปรึกษาโสภาที่ปรึกษานายกเทศมนตรีพร้อมนายอัศวินพินิจวงสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณและพบปะสื่อมวลชนที่ร้านปอเลิศรถ โดยนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดและว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญรัตษ์เชียนทันรักนายกกิงกาชาติอำเภอแม่สอดได้พบปะสังสรรค์สื่อมวลชนชายแดนแม่สอดนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีสมาพันธ์สื่ออาเซียนสำนักงานแม่สอดและสมาคมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดได้มีการเลี้ยงพบปะสังสรรค์ระหว่างสื่อมวลชนสาขาและแขนงต่างๆ ทั้งสถานีโทรทัศน์ทีวีออนไลน์หนังสือพิมพ์วิทยุสื่อโซเชียลกว่า30คนได้ประชุมหารือแนวทางการทำข่าวในสถานการณ์ปัจจุบันให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงของเรื่องราวในด้านต่างๆที่กำลังน่าติดตามทั้งเรื่องโรคระบาดโควิด -19 สถานการณ์ทางการเมืองและทั้งสถานการณ์โดยทั่วไปจากนั้นนักข่าวสื่อมวลชนได้ร่วมรับประทานอาหารพร้อมกับนายชัยพฤกษ์เชียนทันรัก ในอำเภอแม่สอดและว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญรัตน์เชียนทันรักนายกหญิงกาชาติอำเภอแม่สอดที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพบปะสื่อมวลชนพร้อมได้มอบของรางวัลให้กับนักข่าวสื่อมวลชนเพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้กับทางนักข่าวและสื่อมวลชนเพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบต่อไป